สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวพัชราแสนสุขและวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการกลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศสำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงรายสำหรับเนื้อหาในบทนี้เรื่องกระบวนการพัฒนาองค์ความรู้ที่เหมาะสมการนำองค์ความรู้สู่การปฏิบัติงานส่งเสริมการเกษตรเป็นงานที่สำคัญนะคะเพราะเป็นการถ่ายทอดผลงานวิจัยด้านการเกษตรสู่เกษตรกรโดยเฉพาะผลงานวิจัยใหม่ๆองค์ความรู้นวัตกรรมและเทคโนโลยีที่จะช่วยให้เกษตรกรมีความรู้ความสามารถเท่าทันความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีทั้งทางด้านการเกษตรและด้านอื่นๆที่เกี่ยวข้องแต่เนื่องจากลักษณะของงานส่งเสริมการเกษตรเพื่อการพัฒนาโดยเฉพาะการนำองค์ความรู้สู่การปฏิบัติของเกษตรกรจึงจำเป็นต้องมีวิธีการติดตามผลที่เหมาะสมถูกต้องและสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของกระบวนการพัฒนาองค์ความรู้เพื่อจะช่วยให้สามารถรับรู้ผลที่เกิดขึ้นและแก้ไขปรับปรุงให้ดีขึ้นอย่างมีประสิทธิภาพบรรลุผลสำเร็จอย่างแท้จริงซึ่งจะได้นำเสนอในรายละเอียดของเนื้อหาในลำดับต่อไปค่ะบทที่2กระบวนการพัฒนาองค์ความรู้ที่เหมาะสมตอนที่ 3.2 การนำองค์ความรู้สู่การปฏิบัติงานส่งเสริมการเกษตรเป็นงานที่สำคัญนะคะเพราะเป็นการถ่ายทอดผลงานวิจัยทางด้านการเกษตรสู่เกษตรกรโดยเฉพาะผลงานวิจัยใหม่ๆองค์ความรู้นวัตกรรมและเทคโนโลยีที่จะช่วยให้เกษตรกรมีความรู้ความสามารถเท่าทันความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีทั้งทางด้านการเกษตรและด้านอื่นๆที่เกี่ยวข้องแต่เนื่องจากลักษณะของงานส่งเสริมการเกษตรเพื่อการพัฒนาโดยเฉพาะการนำองค์ความรู้สู่การปฏิบัติของเกษตรกรจึงจะเป็นอย่างยิ่งที่จะมีวิธีการติดตามผลที่เหมาะสมถูกต้องและสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของกระบวนการพัฒนาองค์ความรู้เพื่อจะช่วยให้สามารถรับรู้ผลที่เกิดขึ้นและแก้ไขปรับปรุงให้ดีขึ้นอย่างมีประสิทธิภาพบรรลุผลสำเร็จอย่างแท้จริงค่ะการติดตามผลเป็นกระบวนการที่เน้นงานหรือกิจกรรมที่เกษตรกรหรือเจ้าหน้าที่ได้ลงมือปฏิบัติว่ามีความก้าวหน้ามากน้อยเพียงใดมีปัญหาอุปสรรคอย่างไรเพื่อให้การดำเนินงานแก้ไขปรับปรุงสู่ความสำเร็จตามเป้าหมายที่กำหนดในขณะที่การประเมินผลเป็นกระบวนการที่เน้นผลงานที่เกิดขึ้นว่าบรรลุผลตามวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลหรือไม่ด้วยการเปรียบเทียบกับผลที่คาดว่าจะเกิดตามที่กำหนดและรายงานผลดังกล่าวพร้อมทั้งข้อเสนอแนะสำหรับการพัฒนางานส่งเสริมการเกษตรในโอกาสต่อไปค่ะรูปแบบของการติดตามโดยทั่วไปรูปแบบของการติดตามได้แก่การสังเกตและการรายงานความก้าวหน้าของงานในระยะต่างๆรูปแบบของการติดตามอาจแบ่งได้เป็น2ลักษณะคือการติดตามอย่างไม่เป็นทางการนะคะเป็นการติดตามที่ไม่มีวิธีการและผู้รับผิดชอบเฉพาะเจาะจงชัดเจนและการติดตามอย่างเป็นทางการนะคะเป็นการติดตามที่ต้องมีผลการดำเนินงานในทุกขั้นตอนอย่างมีระบบและใช้วิธีการที่ทดสอบแล้วว่าได้ผลอย่างมีประสิทธิภาพเช่นการจัดทำตารางการติดตามแบบแผนภูมิซึ่งอาจเขียนขึ้นเองโดยเจ้าหน้าที่ที่ติดตามค่ะกระบวนการติดตามกระบวนการติดตามอาจแบ่งได้เป็น2ขั้นตอนดังนี้ค่ะ1การจัดทำแผนปฏิบัติงานเนื่องจากแผนปฏิบัติงานจะแสดงถึงกำหนดการกิจกรรมงานหลักและงานย่อยในระดับต่างๆรวมทั้งความเชื่อมโยงของงานแต่ละงานทรัพยากรและปัจจัยที่ใช้ตลอดจนผลผลิตหรือผลลัพธ์ที่จะได้รับและ2การติดตามความก้าวหน้าของงานแล้วบันทึกผลความก้าวหน้าค่ะตัวชี้วัดของการติดตามงานอาจแบ่งได้เป็น2ประเภทดังนี้คือตัวชี้วัดเชิงปริมาณได้แก่1จำนวนเกษตรกรที่เจ้าหน้าที่ส่งเสริมได้ให้คำแนะนำในช่วงเวลาหนึ่งซึ่งต้องไม่น้อยกว่าจำนวนเป้าหมายเกษตรกรที่กำหนดไว้นะคะและ2จำนวนครั้งของการจัดประชุมเพื่อบรรยายหรือสาธิตวิธีการใหม่ของการเพาะปลูกพืชหรือการเลี้ยงสัตว์หรือแนะนำนวัตกรรมเทคโนโลยีใหม่ๆสู่การปฏิบัติค่ะและ3จำนวนเกษตรกรที่ได้เข้ารับฟังคำแนะนำหรือชมการสาธิตนะคะจากเจ้าหน้าที่ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพได้แก่1จำนวนเกษตรกรที่ยอมรับคำแนะนำและนำไปปฏิบัติในพื้นที่2รูปแบบและวิธีการบรรยายหรือให้คำแนะนำที่สามารถทำให้เกษตรกรเรียนรู้ได้ง่ายและยอมรับในการนำไปปฏิบัติอย่างได้ผลและ3การติดตามในภาคสนามเพื่อทราบผลความก้าวหน้าของเกษตรกรที่นำวิธีการใหม่ไปปฏิบัติและสามารถให้การสนับสนุนเพิ่มเติมหรือช่วยแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นทันเวลาค่ะการติดตามงานในภาคสนาม
การติดตามงานในภาคสนามเป็นเครื่องมือสำคัญที่ใช้ในการแก้ปัญหาปรับปรุงการจัดการการนำองค์ความรู้สู่การปฏิบัติให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากขึ้นค่ะทำให้เจ้าหน้าที่ส่งเสริมได้เกิดการเรียนรู้และพัฒนาตนเองในการปฏิบัติหน้าที่ส่งเสริมได้ดียิ่งขึ้นโดยเฉพาะในกรณีที่เกษตรกรพบปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติตามคำแนะนำเมื่อมีการติดตามใกล้ชิดทำให้เจ้าหน้าที่ส่งเสริมได้รับทราบและสามารถให้ความช่วยเหลือเพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าวได้ทันเหตุการณ์นะคะก็จะเป็นผลให้เกษตรกรมีความเชื่อมั่นและยอมรับงานส่งเสริมได้มากขึ้นกระบวนการพัฒนาองค์ความรู้ที่เหมาะสมสรุปคือเป็นกระบวนการติดตามการนำองค์ความรู้สู่การปฏิบัติของเกษตรกรว่าเกษตรกรมีการนำองค์ความรู้ที่นักส่งเสริมการเกษตรถ่ายทอดด้วยผ่านสื่อต่างๆนั้นไปประยุกต์ใช้ได้หรือไม่และเกิดผลอย่างไรนักส่งเสริมการเกษตรจะต้องจัดทำแผนการติดตามดำเนินการโดยการใช้เครื่องมือหรือแบบประเมินโดยใช้แบบสอบถามหรือแบบสัมภาษณ์หรือจะติดตามผลในภาคสนามโดยการลงพื้นที่ในแปลงของเกษตรกรที่ได้รับการส่งเสริมโดยสามารถกระทำโดยรายบุคคลหรือเป็นทีมงานทั้งนี้ขึ้นอยู่กับบริบทของลักษณะงานที่ติดตามและพื้นที่ที่เข้าไปแนะนำส่งเสริมสำหรับเนื้อหาการนำองค์ความรู้สู่การปฏิบัติทุกท่านได้รับฟังความรู้ในส่วนของการนำองค์ความรู้สู่การปฏิบัติไปแล้วนะคะหวังว่าท่านจะมีความรู้ความเข้าใจและสามารถนำความรู้ที่ได้รับนี้สู่การปฏิบัติในการทำงานส่งเสริมให้มีประสิทธิภาพให้ประสบผลสำเร็จสร้างความสุขให้พี่น้องเกษตรกรได้อย่างยั่งยืนค่ะสวัสดีค่ะ